สนั่นวงการสนับสนุนโดย B-Target Life สูตรน้ำตาล 2%พบกับพวกเราอีกแล้วนะครับท่านโอ้ยกุ้มใจคุณทุกวันเนี้ยกุ้มใจเรื่องอะไรครับเรื่องฟาร์มหล่อของผมมาดิจริงหรือเปล่าไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อกลางวันนี่ผมไปเดินห้างเซ็นทรัลมาจริงเหรอสาวกรี๊ดกรี๊ดเพราะความหล่อไปเหยียบเท้าเขาโอ้ยทำมาคุยทำมาคุยยังไงวัดกันง่ายๆดีกว่าแบบไหนคุณกับผมนะเดินคนละฝั่งทางอ่ะฮะให้สาวๆเดินผ่านดูสิสาวๆจะมองใครก็ต้องมองคุณเพราะความหล่อคนหรือผีผมหล่ออยู่แล้วผมเป็นนาเดชนี่นาเดชนี่เกมจีเกมจีเกมจีหรือคุณจีเกมจีนี่นาเดชเขาหล่อกว่าหล่อกว่านี่ไม่ต้องเถียงกันเลยทำไมอ่ะผมมีกรรมการมาตัดสินให้จีก็ต่อคุณว่าใครจะหล่อกว่ากันผมอยากจะเจอกรรมการอยากเจอใช่ไหมเชิญคุณพัชชลดาหน่อยค่ะข้อศอกมาดูซิว่าใครจะหลอกกว่ากันเอ้าหยุด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 เกิดมาชาตินี้ก็ไม่เสียชาติเกิดจงภูมิใจเถิดเกิดมาเป็นคนหล่อหล่อได้หล่อดีหล่อไม่มีเหตุผลเพื่อนพ้องหลายคนเขาก็ยืนยันครอบครัวของฉันก็บอกกันทุกคนแม่บอกว่าหน้าเหมือนณเดชใช่ผู้ทรงเดชแม่มีเหตุผลพ่อบอกว่าเหมือนกับเจนจิไม่มีที่ติแกไม่เอามันไม่ใช่
ใครบอกเราเลยกลัวฉันจะเสียใจยังไงโนกูดโนกูดไม่จริงไม่จริงรักฉันรับไม่ได้โอ้ยหน้าขอสอบมาขอสอบมาหน้ากลัวมันไม่ใช่หน้าขอสอบมารายการที่ต้อนรับคุณพัชนะครับผมครับสวัสดีครับเรียนเชิญเลยครับผมเชิญนิมนต์เลยฮะโอ้ยนิมนต์ครับแหมเอาไปไหนกันหมดล่ะเอาทางนี้ทางนี้ทางนี้เอ้าผมนุกนั่งนุกมานั่งกันเต็มแล้วดิไม่ใช่ปริญญานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะยินดีต้อนรับพี่ติ๊กปริญญาด้วยนะครับครับผมอ่ะครับครับมี85สักคู่มั้ยฮะ85มี58เอามั้ย58ติ๊กปริญญาติ๊กปริญญาติ๊กแกงนี่นะครับมาคู่เลยใครมีไมค์ใครไม่มีไมค์เนี่ยอันนี้ให้ใครให้พี่ติ๊กครับพี่ติ๊กติ๊กนะนะครับวันนี้อ่ะสนั่นวงการนะครับยินดีต้อนรับนะครับคุณพัชชรดาแล้วก็พี่ติ๊กปริญญาครับผมครับครับผมนะฮะโอ้ไม่เห็นตัวฮะเห็นตัวจริงคุณจีวรพระเนี่ยโอ้ยจีวรจ้ะแม่เห็นมั้ยนี่แหละได้เหมือนกันนะเนี่ยน้องน้องป้องป้อง9นิ้วน่ะ9นิ้วจริงแหละจริงเหรอโดนไปปั๊บนี่อื้อหือสถานกรุงเลย9นิ้วคือนิ้วตรงนี้นิ้วไม่เป็นครับไม่นะนิ้วก้อยโดนตัดพิการเหรอพิการ9นิ้วคนพิการเออน่าสงสารครับผมเออพี่อ่ะยังไงมันเกินมาอีกพี่12นิ้วเลยโอ้เกินมาตรงไหนอ่ะก็เวลานับเนี่ยใส่มือใส่ในกระเป๋าใช่มั้ยครับพอ10มี11ด้วยอุ๊ยนิ้วๆๆเกินนิ้วเกินนิ้วเกินสนุกสนานนะครับผมนะพี่พัชนะครับความหมายเพลงเมื่อสักครู่นี้หน้าสองหมายังไงฮะก็เวลาไปเล่นตลกไงเล่นตลกก็เป็นตลกอยู่ละครับขำมั้ยเป็นอะไรสาวไม่ได้ช่วยกูเลยนี่จริงใจจริงใจมากเลยอ่ะก็พี่เขาเป็นตลกไงไม่เป็นไรพี่ก็เวอร์เกินจริงใจมากเลยคือพี่ก็ใจเย็นเย็นมันเริ่มแล้วมันเริ่มจะบอกว่าจะบอกน้องป้องกับพี่จีวรครับผมเวลาไปเล่นตลกอ่ะเวลาไปอ้ำคนดูอ่ะยังไงครับโอ้ยคนบ้าอะไรก็ไม่รู้หน้าตาเหมือนข้อศอกหมาเขาขำไงคือคำนี้เขาขำเขาขำเพราะว่าอะไรหน้าข้อศอกหมาเป็นยังไงใช่ไหมเขาเลยขำกันส่วนเป็นยังไงอ่ะมันก็ข้อศอกหมามันจะถ้าเป็นหมาวัดใช่ไหมครับมันจะแบบย่นย่นยุยยุยดำดำสักสากอ่ะเนี่ยลักษณะก็อย่างนี้แหละข้อศอกหมาครับผมอย่างนี้แหละอ๋อป้องข้อศอกหมาโอเคขอบคุณมากพวกนี้ก็เลยเอามาแต่งเป็นเพลงครับผมเออคำนี้มันก็น่าจะเออมันก็คงจะไม่ซ้ำใครอะนะครับก็เอาแต่งเป็นเพลงข้อศอกหมาครับครับก็เนี่ยเป็นที่มาที่ไปก็อยู่ในวงการมานานแล้วเนาะเป็นตลกเป็นอะไรใช่ไหมพี่เป็นพิธีกรเป็นอะไรด้วยเยอะแยะมากมายเป็นพิธีกรบ้างครับรายการเกษตรอะไรพวกเนี้ยทำรายการเกษตรใช่ไหมแล้วมารู้จักกับพี่ติ๊กเอ้าหมาด้วยเหรออ้าวลืมทักกันทางหมาเข้าวะลืมไปว่ามีพี่ติ๊กมาด้วยจูบปากกันทีของรู้จักจริงก็จูบปากกันทีโอ้ไม่ทำเลยจูบประแกผมนึกว่าจูบกับส้วมยิ่งกว่าของพี่จีวอนพี่จีใช่ไหมมันคือแรงอ่ะโอ้โหใช้ได้เลยอ่ะปลาเต็มๆเลยรู้จักกันได้ไงเนี่ยรู้จักได้ไงพี่ติ๊กเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วพี่เขาก็เป็นรุ่นพี่อยู่ในวงการลูกทุ่งนี่แหละก็อยู่มาไม่รู้จนปีนี้อายุแก่แล้วอะอายุไม่รู้หรือ25 25 25 25ครบ100เฮ้ยเท่าไหร่นะ25 25สาบานขอให้บ้านไฟไหม้ศตวรรษ25ศตวรรษดิเขาแก้ผมเออศตวรรษก็รู้จักพี่เขานานก็พี่เขาก็วนเวียนแถวนี้แหละในวงการมันนานแล้วก็ไม่หนีไปไหนแล้วก็ไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงอะไรมากมายเหมือนปิดทองหลังพระครับผมก็บอกว่าชอบระดาดังกว่าครับก็ประมาณนั้นนะประมาณนั้นเดี๋ยวเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหมูนะเนื้อไม่กินเริ่มขยับข้างเริ่มขยับข้างพูดดีพูดดีคราวนี้พี่ติ๊กก็เนี่ยก็พอถึงเอาละตอนนี้นะหลังจากที่รู้จักกันมานานแล้วตอนแรกผมว่าจะเลิกคบแล้วล่ะ
ชอบยืมตังค์จริงเหรอเออชอบยืมตังค์ก็เลยว่าไม่ไหวเลิกคบดีกว่าบังเอิญลูกสาวสวยไงเอางานเข้าเลยต้องคบเลยกันทั้งคบครับแหมซะอย่างงั้นนะซะงั้นนะก็ดีพี่เค้าก็เลยพามาบอกไอ้พัดมาทําเพลงข้อสอบหมาเหรอเออมาพี่ช่วยพาเอาเพลงไปเปิดตามวิทยุบ้างแล้วก็มาเนี่ยแกก็พาผมมาที่นี่แหละเวทีไทยด้วยนี่เลยกันช่วยพี่ติ๊กมาบ่อยแล้วเนาะสนิทสนมกับพวกเรานะครับผมคําว่าช่อลดานี่เป็นชื่อใครอ่ะก็คือที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจด้วยครับแฟรนไชส์กาแฟสดไร่ช่อลดาอร่อยเปล่าหมอเปล่าโอ้โหหมอหรือเปล่าแฟรนไชส์ลูกไม่อยากจะอุจจาระคุยเลยนะคือที่คุยก็ได้สั้นกว่าออกอากาศได้ได้ครับผมน่าจะสั้นกว่าด้วยฮะคำว่าขี้ออกอากาศได้ได้ครับได้ฮะคำว่าขี้เนี่ยนะครับขี้นะครับมีกันครับแล้วจริงเหรอพี่ทำธุรกิจเหรอได้เยอะไร่ใหญ่ไหมมันเป็นไร่ใช่ป่ะหรือว่าเป็นชื่อมันเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์แล้วเป็นไม่ได้เป็นกลมเหรออย่าบ้าเอาแล้วเป็นแบรนด์โอ้ยกลมน้อยเป็นแบรนด์เจอกลมนี่กลมเยอะกว่าเอาเลือกฝั่งไม่ได้หน้าตาเหมือนหิวฟ้ามันเลยบอกเหนียวดินเหนียวดินกินยากเหนียวฟ้ากินยุงโอเคแล้วมันห่านพี่นี่ไงห่านสปอนเซอร์เราเห็นป่ะเก่งไหมดีแล้วอ่ะทีนี้มาเปิดมาต่อไล่ได้ยังไงคือทำแบรนด์แฟรนไชส์กาแฟสดไร่ชลดาคือท่านไหนที่อยากจะเปิดร้านกาแฟสดอ่ะก็มาติดต่อทางเรานะคือเรามีเบอร์ไอ้เรามีลูกค้าเขิมตามเลยเรามีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศมีก็เป็นกาแฟสดนี่แหละครับทำไมคิดว่าเริ่มหรือว่าเรามีไร่กาแฟก่อนหรือว่ายังไงพี่หรือว่าเป็นคนที่ชอบทานกาแฟสดแล้วก็เอาไปเอากาแฟมาจากคนพื้นเมืองในต่างจังหวัดอย่างนั้นใช่ป่ะใช่แล้วก็ทำเป็นแบรนด์ใช่ใช่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วก็คือเหมือนกับว่าไร่ก็คือไม่ใช่ของพี่แต่ว่าคือไปรับมาทีมาทำแบรนด์ให้ใช่กาแฟก็มาจากดอยช้างโอ้ดีจังเลยกับชุมพรอาราบิก้าอาราบิก้ากับโรบัสต้าอาราบิก้านี่ของชุมพรป่ะชุมพรใช่นะครับแล้วจะเข้มแต่ถ้าเกิดเอาเป็นอาราบิก้าเนี่ยมันจะหอมมันจะมาจากเนื้อหน่อยจากเชียงรายใช่ดอยช้างสังเกตเลยง่ายดอยช้างก็จะเป็นตัวนี้ถ้าคนที่ชอบดื่มกาแฟนะวิธีการสังเกตกาแฟคือนี่ออฟฟิศแรกออฟฟิศเลยที่ออฟฟิศเลยนี่ไร่ชลดาอุ้ยขอบคุณมากเลยเอามาจากมาได้ยังไงเนี่ยนี่ฮะนี่ไร่ชลดาที่น้องพี่จีวรถามว่าทำไมถึงใช้ชื่อชลดาเพราะว่าแบรนด์ของพี่เนี่ยมันชื่อไร่ชลดาชลดาเนี่ยเป็นชื่อแฟนพี่ชื่อเมียเมียนี่นะพอรักเมียรักเมียรักเบียกลัวด้วยทุกคนเราศรัทธาเมียรักเมียนี่เจริญทุกคนนะให้เกียรติเมียที่ตั้งชื่อเมียเป็นชื่อไร่เลยเนี่ยถูกรวยแน่ๆก็ดูอย่างพี่จีวอนสิไม่เคยเห็นหัวเมียเลยโอ้ยเลยไม่เจริญถึงทุกวันนี้ไอ้มันดอกนี้มันเอาเต็มเลยจริงเหรอเนี่ยปล่อยมันเถอะคนอย่างนี้แล้วก็ต่อคราวนี้ก็เลยพอมาทำเทปก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่ดีกว่าจากในวงการตลกเนี่ยพี่ชื่อพัดกำแพงเพชรในวงการตลกเขาจะรู้จักพี่กำแพงเพชรป่ะจังหวัดกำแพงเพชรใช่ในวงการตลกเขาจะเรียกพี่ว่าพัดกำแพงเพชรพอมาออกเพลงปุ๊บเฮ้ยเราก็ลองเปลี่ยนชื่อใหม่ดีกว่าเพราะเราทำธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสดไร่ช่อลดาด้วยมันก็เลยลิงก์กันหน่อยก็เลยมาเปลี่ยนเป็นช่อลดาเลยร้องเพลงไปได้โปรโมทได้ไปโดยปริยายไงไม่แล้วชื่อติดอยู่แล้วด้วยไงช่อลดาช่อลดาและที่สำคัญวันนี้มีแจกเสื้อด้วยถูกต้อง5 รางวัลแล้วแจกเสื้อช่อลดาครับผมหรือจะเอาข้อสอกหมาก็ได้มีให้เลือกครับสองจอยอย่างหน้าอะไรก็พอครับเอามาทางพี่ชายผมบ้างอย่าแยงบ้างแต่เดี๋ยวจมแจ้งซีนเข้ามาหน่อยนิดนึงตื่นครับเป็นไงครับพี่หลายอาทิตย์ที่แล้วออกรายการไปแล้วตอนนี้อย่าแยงก็ดีตอนนี้มีคนตอนนี้นำเรื่องของการเรียนร้องเพลงใช่ไหมมีสมัครมาหลายคนฮะตอนนี้4-5 คนก็เริ่มเรียนเสาร์อาทิตย์แล้วก็พอดีวัน2วันนี้วันนี้พอดีเพื่อนชวนไปประกวดร้องเพลงด้วยครับไว้ต่อขอเกิดพูดได้เนาะพูดได้ครับพูดได้ปรากฏว่าเราก็ไปร้องเล่นนะประกวดได้ด้วยแล้วอาทิตย์นี้ก็ไปออกรายการที่เซ็นทรัลพระราม9อาทิตย์นี้นะครับไปชิงรอบชิงฮะรอบชิงแล้วเหรอรอบชิงไปรังแกคนอื่นเราเก่งอยู่แล้วนี่รังแกจริงๆไม่ได้ตั้งใจหรอกไปนั่งกับเขานั่นแหละเขาบอกเขามาติดเบอร์ให้เราอ่ะผมก็เลยลองคือไปนั่งเชียร์ไปนั่งเป็นเพื่อนเชื่อ1 ใน 3ถ้าชนะเป็นแสนอ่ะเออแสนแล้ววันแต่แกไปนั่งแถวนั้นวันหลังไปมั่งไปบ้างไปนั่งเป็นเพื่อนไงอยู่ดีโดนติดป้ายชื่อเฉยโอ้ไม่เป็นไรไม่ร้องก็ได้ไม่ร้องก็ได้มาจับไมค์แล้วสายใหญ่เลยได้เลยจบทำไมท่าใหญ่ตลอดเลยวะพี่เนี่ยจุดเด่นของกาแฟช่อลดาที่ทำให้ดังครับก็ตอนนี้
ที่ลูกค้าเยอะมากทั่วประเทศเลยนะครับแบรนด์กาแฟจริงๆนี่ก็โม้อย่างเดียวของจริงแกของจริงเดี๋ยวก็หลุดบอกว่าเฮ้ยโม้ว่ะไม่ใช่ทำไมจุดเด่นคือจุดเด่นก็คือว่าราคาถูกเริ่มต้นแค่หมื่นกว่าบาทเปิดร้านกาแฟสดได้เลยครับหมายถึงพี่ทำเป็นแฟรนไชส์ที่แบบว่าคือพร้อมขายเลยใช่ป่ะเหมือนว่าเป็นขายเฉพาะกาแฟไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่มีทั้งเครื่องชงเครื่องบดคีออสอุปกรณ์การชงก็เหมือน Amazon Coffee Today ที่เราดื่มกาแฟสดก็จะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเลยเหมือนเป็นร้านใช่มั้ยไม่นี่คือเริ่มต้นแต่ก็ได้เครื่องชงเครื่องบดแต่ว่าเป็นชุดเล็กไงหมื่นกว่าบาทแต่ถ้ามีทุน 4-5 หมื่นหลักแสนมันก็ถ้าเงินยิ่งเยอะมันก็ของก็ยิ่งได้เยอะแล้วก็ดีขึ้นไปตามจำนวนเงินแต่ส่วนร้านก็อยู่ที่การตกแต่งเอาใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าการันตีให้เราดูแลให้ไหมดูแลให้การเทรนนิ่งเครื่องเสียแล้วก็มีเครื่องสำรองให้สั่งกาแฟ5กิโลส่งให้ถึงร้านเลยก็เป็นเดลิเวอรี่ไปไงดูแลให้แล้วตอนนี้สาขาเยอะไหมฮะที่ทำแฟรนไชส์ถ้าว่าอัตราความจริงก็เป็นพันทั่วนี่และใช้ชื่อไร่ก็คือนี่เลยปะแบรนด์ไร่ช่อระดาอย่างนี้เลยนะใช่ครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาจะไม่ค่อยทำไมมีเยอะแต่ทำไมไม่เห็นใช่สมมติแบรนด์ของพี่เนี่ยมันจะไม่คือไม่เด่นจะไม่มีในปั๊มไม่ได้อยู่ในปั๊มใหญ่ไม่ได้อยู่ในห้างใช่ไหมอยู่ตามซอกตามซอยร้านแบบไปเอาไปเสริมแล้วก็ตรงก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้แหละกำไรดีนั่งไรตัวเสริมนี่แหละปกติเวลาเราไปต่างจังหวัดไงเราก็ขับผ่านก็ลงปั๊มใช่ใช่ก็เลยอาจจะไม่เห็นแบรนด์ไร่ชลดาเพราะว่าจุดปั๊มน้ำมันหรือว่าในห้างจะไม่ค่อยมีเปิดเท่าไหร่จุดใหญ่ๆมาเรื่องชื่ออัลบั้มก่อนดีกว่าครับชื่ออัลบั้มว่าก็นี่เลยข้อศอกหมาหน้าข้อศอกหมานี่เลยเหรอข้อศอกหมาตรงเลยนะครับชอบสองคนมากเลยนะเออไปดึงมาร่วมมาได้ไงไปดึงมาร่วมมาหน่อยแล้วมาเขาจะเรียกอะไรสองคนที่คนไม่ใช่ปาโลมาสองคนเนี่ยเขามีชื่อเขาเป็นชาวฮ่องกงชื่ออาคังกับอาสังอาคังอาสังไม่ต้องเรียกพร้อมกันดิอาสังคังมานี่เลยอาสังคังอยู่ไหนมานั่งตรงนี้เลยอาสังคังมานั่งเลยแล้วมาเผลอไม่ได้นั่งสั่งนี่ข้างนั่งเผลอแป๊บเดียวนะแอบไปกินของเส้นไหว้กันมาดูลิ้นก็รู้ลิ้นโผล่มาแล้วนะสวัสดีครับแกกับพี่สังนะใส่ทางนะพี่จะแต่งหน้า5นาทีเสร็จไอ้2คนเนี่ยแต่งหน้าเป็นชั่วโมงทำไมเขาต้องไดผมทีละเส้นโอ้ยไอ้นี่หมดรู้ว่าออกรายการเวทีไทยตื่นเต้นไปอบไอ้น้ำก่อนมาพี่ผมโดนตำรวจด่าข้อหาอะไรโดนคดีอะไรก็ไม่รู้ไปถึงก็ไล่จับเลยอ้าวทำไมอ่ะสอบปากเปล่าเฉยสอบปากเปล่าสอบปากเปล่าคือไม่มีฟันไงหิวไหมหิวไหมหิวมะพร้าวน้ำอ่อนขอจานจุลีมาหน่อยขอจานจุลีมาหน่อยน้ำหอมกาแฟหอมนะขวัญไปจามก่อนนะมาจัดให้เลยจามมะพร้าวหน่อยมาถึงพี่ติ๊กบ้างพอมารู้จักกับพี่พันธ์แล้วยังไงมีการเสริมช่วยก็คือรู้จักกันจริงๆนานแล้วนะหลายประมาณ10กว่าปีเนาะแต่ตอนนี้คือวงการบันเทิงตอนนี้ถ้าเกิดเดินเดี่ยวๆมันก็จะไปไม่ค่อยจะรอดเท่าไหร่ต้องหาแบบหาเพื่อนมีอะไรก็เป็นกลุ่มครับผมการอาจจะรับออร์แกไนเซอร์เวทีแสงสีเสียงอะไรต่างๆมาช่วยกันว่าจะเป็นนักร้องนักร้องก็มีแจมตลกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีนักร้องมีหญิงลีอะไรก็เรียกอะไรหมดก็ไปคืออย่างพี่พัชนี่ก็เป็นตลกอยู่แล้วก็หนึ่งวงใช่ป่ะก็ไปแจมที่งานใช่ไหมก็อยู่ที่ราคาไงอยู่ที่ราคาจะนักร้องดังสมมุติจะนักร้องดังจะให้งบสักหมื่นนึงก็คงไม่ได้นะก็ต้องแล้วแต่เบอร์แล้วแต่ว่าเบอร์ไหนดังยังยังใหญ่ใหญ่แยงนี่รับไปเท่าไหร่ฮะโอ้สามแสนเลยนะฮะและทางพัดชลดาเนี่ยเท่าไหร่20,000ตอนแรกเมื่อวานไปออกรายการมาอีกหนึ่งช่องเสร็จปุ๊บมีคนโทรเข้ามาเลยว่าพัดชลดาเขาสอกมาว่ายังไงต่องานสงการอ้าวเท่าไหร่เชียงใหม่นะเชียงใหม่โอ้เชียงใหม่ขอสัก 30,000 นะพี่ครับก็บอกช่วยหน่อยแล้วกันงบน้อยงานเป็นงานวัดอะไรไงต่อ1,200ได้มั้ย1,200เชียงใหม่1,200ทีหลังปรึกษากันได้นี่กันหน่อยแล้วก็รับด้วยนะ1,200รับเฮ้ยรับเหรอจริงเหรอไม่ได้พูดได้เหรอกะว่าน้ำมันไปกลับเนี่ยอยู่ที่ 2,000 เข้าเนื้อ800ด้วยอันนี้คือแค่ค่าน้ำมันก็เข้าเนื้อนะแต่ละปากเข้าไปแล้วไงดีใจในงานเข้าโดได้ไปทำงานดีใจคือตั้งแต่ออกอัลบั้มมาก็มีงานโชว์ตัวกันบ่อยเนี่ยไปทั้งพัชชลดาพี่ติ๊กแต่ว่าแต่ของผมเนี่ยจะไปพร้อมกับทีมงานข้อสอบมามีเท่านี้ไหมหรือว่ามีมากกว่านี้มีแค่นี้3คนเลยเอาอยู่แล้วถ้ามากกว่านี้ค่าตัวไม่พอจะต้องงาน1,200แบ่งกัน1,200หัวหน้าไปเลยหัวหน้าไป1,100อยู่ได้ไหมไม่ได้
พี่ทำไมพูดแบบนี้กินข้าวสองมื้อก็หมดแล้วไอ้นึงอ่ะทนได้ไหมแกทนได้ไหมเอาเอาเลยแฉเลยเอาแกทนได้ไหมทนไม่ได้เออแล้วยังไงทนได้นี่ถ้าสองคนทนไม่ได้นะออกจากคณะผมไปเลยออกไปเลยแกหัวหน้าพูดไม่คิดไล่ผมแล้วใจผมไปอยู่ไหนไหนก็หลงเองเนี่ยตามใจผมเออผมก็อยู่หัวหน้าเออได้จะได้เลยนะก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่ติ๊กก็จะไปเป็นอย่างนี้เป็นทีมกันไปก็ครับผมถ้าท่านใดที่สนใจนะครับตอนนี้พัชชลดาและพี่ติ๊กปริญญากำลังรับสมัครเจ้าภาพจำนวนมากท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าภาพของพวกเรานะฮะครับโทรมาได้เรารับสมัครเจ้าภาพไม่มีจำนวนจำกัดเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้หรือยัง0819005497รับสมัครเจ้าภาพทั่วประเทศเลยนะฮะไม่จำนวนจำกัดรับไม่อั้นรับตลอดรับตลอดเลยนะเจ้าภาพหลายอัตราเลยนะอัตรายังไงบ้างอัตราประมาณไหนบ้างแล้วแต่ทุกอัตราพี่อัตราเลยขนาดเชียงใหม่พันสองก็รับไม่สนใจอ่ะมันมหาชนในรับทุกอัตราเนี่ยมันจะไม่มหาชนนี่ก็พันสองเชียงใหม่ยังรับอ่ะไปทุกจังหวัดไหมทั่วประเทศทั่วประเทศเลยไปหมดไปหมดนะจังหวัดนี้ข้าหัวหน้าไปผมขอลานะจังหวัดไหนอ่ะยะลาปัตตานีลาลาที่ว่าทำไมอ่ะไม่ต้องกลัวแกยังโสดอยู่ยังโสดยังไม่มีเมียเฮ้ยจริงเหรอเขาไม่ฆ่าหรอกจนใต้เขาไม่ฆ่าเองไม่นี่แนะนำเล่นอะไรนะเล่นมุกไปก่อนเล่นมุกไปก่อนจะแนะนำแฟนให้รู้จักกำลังจะฮะมันเบรกจังหวะมันเล่นไม่ได้เล่นก่อนแล้วหนึ่งสองสามเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปล่อยให้ผ่านไปก่อนตาไม่ได้อะไรนะไม่กำลังบอกว่าพูดถึงแฟนจะแนะนำนี่น้องให้รู้จักเขายังไม่มีแฟนเนี่ยสวยไหมชอบไหมลองดูไหมเขาเรียกว่าเฮ้ยอยากให้เอาแจ้งกันเลยเอาแน่คู่แน่คู่เขาเรียกว่าทองคำแท้ๆแทงทีไรมีทองทุกทีเล่นไปเล่นตลกขึ้นได้ไหมพวกนี้โดนเอาไปเลยไปยังไงไม่รู้ว่าอย่างนี้เอามาไปเลยเว้นมาแต่ไปเอาแล้ววะเอาแล้วเว้ยน้องเขาบอกว่าเขาชอบของแปลกเอาละผีเน่ากับหลงหัวบอกเลยว่าคนดีผีคุ้มนะเนี่ยน่ารักดีด้วยนะครับผมทำไมยังไงก่อนจะไปใช่ไหมพูดอะไรฮาๆซะหน่อยเลยแล้วก่อนจะเชิญครับเอาสักหนึ่งมุกแล้วมุกหนึ่งแล้วมุกไม่มีพี่ไม่ได้ฝังไว้มุกนี่ออกทีวีอย่าทะลึ่งไม่ได้ฝังมุกก็ไม่มีหมดแล้วที่บ้านทำมุกขายแล้วเป็นห้อยคอพี่เมื่อกี้เดินเข้าสตูดิโอมาข้างล่างหมาเห็นไงหมามันชังคักเลยแล้วหมามันคงคิดในใจอ่ะกูจะเห่าหรือกูจะหอนดีวะยังไม่ตายดิไม่รู้ว่าคนหรือผีจะเห่าไม่รู้จะเห่าหรือจะหอนดีมันคงงไงนะงงหมาเอาไงดีวะเอาไงดีวะพูดเส้นโอเคครับตอนนี้ต้องรีบไปครับเพราะหลวงพ่อเรียกแล้วกลับวัดหลวงพ่อสวดแล้วสวดเรียกแล้วต้องรีบกลับวัดสีเหลืองก็สีเหลืองนะยังมีเวลาอยู่นะวันนี้มีความประทับใจซึ่งกันและกันยังไงบ้างทางน้องๆก่อนพูดถึงพี่ก็ดีใจที่รู้จักกับพี่ติ๊กแล้วก็เนี่ยมาช่วงนี้แหละช่วงนี้ก็จะมาเจอกันบ่อยนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าออกอัลบั้มพร้อมกันแล้วก็มีงานติดต่อเข้ามาเยอะเลยจะออกงานด้วยกันบ่อยช่วงนี้ออกงานด้วยกันบ่อยนะไม่ว่าจะเป็นงานต่างจังหวัดงานอะไรก็ไปด้วยกันก็เลยสนิทกันมากขึ้นพี่ติ๊กก็จะช่วยน้องในเรื่องแบบพาไปสื่อนู้นสื่อนี้พอดีพี่ก็เป็นคาราวานเนาะถึงแม้ว่าพี่จะทำในวงการบันเทิงเหมือนกันแต่ว่าบางทีก็ตันบางทีก็ไม่ค่อยคือที่ผ่านมาบางครั้งนะมีรู้จักสื่อเยอะแต่ก็ไม่ได้ขอนามบัตรไม่ได้ติดต่อเป็นเหตุที่โปรไฟล์พี่รู้จักก็ผ่านๆเลยคือไปเล่นเจอว่าสวัสดีไม่ได้ขอติดต่อแต่พอเราต้องการจะใช้สื่อเฮ้ยมึนเลยยังไงดีวะแต่รู้จักแต่ว่าไม่รู้จะไปเจอเขายังไงหน้าสอบหมาขึ้นทันทีเลยหน้าสอบหมาเลยนะพี่ติ๊กบ้างพูดถึงน้องบ้างอ่ะพี่ติ๊กแย้งอ่ะก็รู้จักกันมานานแล้วแต่ว่าชอบนิสัยเขาเป็นคนจริงจริงคนถ้าไม่รู้จักสนิทกันก็จะไม่เรียกมาแบบเนี้ยมาสื่อแบบเนี้ยก็คือต้องคัดสกรีนเยอะจริงๆรู้จักคนแบบตลกเยอะมากเลยแต่ว่าชอบนิสัยน้องเขาเป็นคนที่สนุกสนานล่าเริงแล้วก็ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องคนอื่นหรอกแต่เอาเรื่องตัวเองทำมาหากินอะไรเงี้ยก็เลยบังเอิญว่าหลังๆได้เจอกันใน Facebook Facebook ก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะมาเจอกันเนาะมาเจอกันอีกคือทำให้เราได้ผมถือให้ดีกว่าหมดเรื่องได้เจอเพื่อนเก่าๆนะก็เลยพักกันทักทายกันไปมาแล้วสื่อเขาอย่างที่บอกว่าสื่อเขาไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่เงี้ยเราก็
เราสะสมนามบัตรอะไรเยอะๆมากมายอย่างเงี้ยอย่างรู้จักพรรคพวกเยอะก็เอ้ยน้องออกที่นี่แล้วกันที่นั่นแล้วกันก็พาไปออกรายการอย่างเงี้ยก็ช่วยกันแล้วก็มารวมตัวกันเพื่อที่รับงานเป็นออร์แกไนซ์ไม่ว่าจะเป็นเวทีแสงสีเสียงหรือนักร้องศิลปินต่างๆสามารถจะติดต่อได้ที่เราสองคนครับนี่ครับเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วโอเคครับสุดท้ายฝากผลงานนิดนึงฮะเชิญครับพี่พัดครับก็ยังไงก็ครับขอฝากเลยนะฮะครับเป็นเพลงที่ตลกตลกนะฟังสบายสบายนะครับหน้าข้อศอกหมาแล้วก็มีเพลงเธอชอบสัตว์นะจะได้ฟังแน่รู้ไหมว่าสัตว์ที่เธอชอบแบบเป็นอะไรอะไรอะไรฮะไม่บอกมีหมูมีหมามีแมวมีเป็ดมีไก่แต่ว่าสัตว์ที่เธอชอบเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องเฉลยในเพลงฝากด้วยนะฮะพัชชลดาอัลบั้มหน้าข้อศอกหมาและแฟรนไชส์กาแฟสดไร่ชลดาด้วยถ้าท่านอยากจะชม MV นะฮะก็ที่นี่เปิดได้ยังก็ไม่รู้เดี๋ยวเปิดได้เปิดให้เดี๋ยวเปิดให้ MV นะฮะที่เวทีไทยเดี๋ยวเปิดให้ทุกวันเลยนะได้เดี๋ยวจัดให้ไม่เป็นไรพูดแล้วอย่าคืนคำไม่คำคืนไม่คำคืนเปิดให้ทุกวันเลยนะครับครับนะฮะไม่คิดตังค์ไม่คิดตังค์ครับซื้อตังค์ครับซื้อเราฟรีนะครับขอบคุณโปรดิวเซอร์ด้วยนะฮะครับพี่อะไรนั่นลืมไปแล้วฮะซับนี่โปรดิวเซอร์อยู่นี่โอ้โหโอ้ยเอาละมันเฮ้ยเริ่มเลือกฝั่งเว้ยเอาเว้ยเลือกฝั่งแล้วพี่ตี้มันอยู่ในฝั่งนี้พี่ตี้มันอยู่ฝั่งนี้เราเลือกโอ้โหไม่มีความหมายขวานจามจุลีกูใช้ไม่ได้แล้วทำตัวหน้าหยาดแยงมากโปรดิวอ่ะโปรดิวนี่ทั้งเข้ามาซีนสุดท้ายเลยโดนเอาซีนเลยฝั่งไม่น่าครับผมครับผมนะโอเคนะฝากกันเนาะแล้วก็อีกสักนิดนึงครับใน YouTube ก็มี YouTube Google ก็พิมพ์เพลงหน้าข้อศอกหมาเราขึ้นได้ไหมเราไปดูใน YouTube ไม่ใช่ครูได้ไหมเป็นมึงเกินได้ปะหยาบคายอ่ะหยาบพูดหยาบไปเนี่ยไม่ดีนะเราไปในที่คุณเกินบ้าแล้วไงใครมันไม่ใช่คุณไม่ใช่เดี๋ยวก็เจอคุณโต้รถคุณสุสุอะไรนี่มีแต่อีตัวอีได้ก็ Google นะฮะดูได้นะฮะหน้าข้อศอกหมาพิมพ์ก็ไปเพลงหน้าข้อศอกหมาไปชมได้ทั้ง Google แล้วก็ YouTube ฝากด้วยนะครับครับนี่ครับเดี๋ยวมอบไม้ให้เลยนะครับด้านโน้นนะเดี๋ยวไปเจอกันด้านโน้นตัวนั้นโดนเลยครับขอบคุณครับครับผมพี่ครับผมพี่พัดนะฮะวันนี้นะเรา3คนตรงนี้เนาะนะครับพี่ติ๊กปริญญาอัลบั้มหยาดแยงเนาะวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจอกับทางด้านโน้นเลยนะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรามีทาเก้นครับผมไอซูลินครับผมแล้วก็คอร์ลาเฮลนั่นเองครับนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะเราสองคนเหมือนเดิมใช่นะคู่เดิมฮะพรุ่งนี้ใครมาพึ่งอ๋อออยธนภัทรอ๋อน้องออยน้องออยนะฮะเป็นคนทาครีมบ่อยนะฮะน้องออยผิดตรงไหนอ่ะเดี๋ยวผิดตรงไหนอ่ะมุกนี้อ้าวโอเคปิดรายการด้วยเพลงนี้ฮะเธอชอบสัตว์กับพี่พัชชลดานั่นเองครับเชิญครับวันนี้เราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับลงที่ตรงตัวเธออยากเจอทุกวันเวลาเพราะเธอนั้นสวยถูกใจนักหนาอยากจะบอกว่ารักเธอจนเธอชอบสัตว์และเธอบอกฉันแกล้งหยอกเอาเป็ดมาให้เธอไม่รับบอกชอบสัตว์ใหญ่ฉันถามไทยปลาให้เธอมีช้างมีม้ามีงัวมีควายยอมสัตว์ใหญ่คือได้โดดเสาจนน้ำตาเล็ดก็เพราะฉันทายไม่ถูกเย้เย้จะให้ทายยังไงเส้นสงสัยอยากจะรู้เฝ้าถามดูอยู่ทุกวันจนเธอเบื่อและคงลำคาญเธอบอกกับฉันให้ยินทั้งสองหูเธอชอบแรดเธอชอบแรดแรดมันดีตรงไหนโอ้ยตัวมันNo!
อบแรปเธอช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 อบแรป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 ครับ